เดี๋ยวบ่ายนี้ผมอยากจะสอนเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่จริงมันก็สำคัญทุกเรื่องนะครับเรื่องในพระคัมภีร์ก็สำคัญหมดนะครับอยากจะสอนเรื่องที่สำคัญซึ่งจะเป็นกุญแจที่เปิดประตูสวรรค์ให้สิ่งต่างๆในสวรรค์ไหลลงมาในชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับในสวรรค์เนี่ยไม่มีความเจ็บป่วยในสวรรค์ไม่มีความยากจนในสวรรค์ไม่มีความอ่อนแรงไม่มีการสาปแช่งสวรรค์เต็มไปด้วยสิ่งดีทั้งปวงเต็มไปด้วยชัยชนะและเมื่อพระเจ้าเปิดประตูสวรรค์และเทสิ่งดีจากสวรรค์ลงมาในชีวิตของเราแน่นอนชีวิตของเราก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเราก็จะมีชัยชนะไม่เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยก็หายเร็วเงินทองไหลมาเทมาเต็มไปด้วยพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้าเปิดสวรรค์ให้แก่คนบางคนในพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างว่าครั้งหนึ่งเมื่อยาโคบอธิษฐานปล้ำสู้กับพระเจ้าในหนังสือปฐมกาลนั้นสวรรค์เปิดออกและทูตสวรรค์ก็ลงมาที่บันไดในสวรรค์ลงมาเยี่ยมเยียนเขาพระเจ้าเปิดสวรรค์ให้อับราฮัมที่เขาได้ยินพระสุรเสียงและคุยกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็นำทางเขาไปสู่ดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าเปิดสวรรค์ให้พระเยซูวันนั้นที่แม่น้ำจอร์แดนและพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนร่างกายของพระเยซูเป็นสันฐานของนกพิราบนะครับมีการเปิดสวรรค์เราได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วบ้างในอดีตในคำเทศนาเรื่องว่ากุญแจเปิดสวรรค์ผมได้สอนไปบ้างแล้วกุญแจที่หนึ่งที่เราเรียนไปคือการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าถ้าบ้านของเราเปิดเพลงนมัสการอยู่เรื่อยๆสวรรค์จะเปิดออกและสิ่งดีจะไหลลงมานะครับมีครอบครัวหนึ่งที่เวอร์จิเนียเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้านะครับแล้วลูกเขาป่วยเป็นโรคจิตเราก็บอกเขาบอกว่าให้เขาเปิดเพลงนมัสการสิเขาเปิดคำเทศนาทั้งวันทั้งคืนเลยปรากฏว่าพระเจ้าก็รักษาลูกของเขาให้หายเดี๋ยวนี้สอบได้ที่หนึ่งในชั้นตอนแรกไปโรงเรียนไม่ได้เพราะร้องกรีดกราดโวยวายเป็นโรคจิตพระเจ้าเปิดสวรรค์ให้ครอบครัวนี้ตอนนี้ข้างครอบครัวก็มาเชื่อพระเยซูและรับใช้พระเยซูในคริสตจักรที่เวอร์จิเนียนะครับกุญแจนึงที่เราเรียนเมื่อครั้งที่แล้วก็คือการมีส่วนร่วมในการธุรกิจของการอวยพระพรพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพระพรสิ่งแรกที่พระเจ้าพูดกับอาดัมเมื่อสร้างอาดัมและอาดัมลืมตาขึ้นมาเห็นโลกนั้นสิ่งแรกที่พระเจ้าพูดคือเราอวยพรเจ้าพระเจ้าต้องการอวยพรมนุษยชาติแต่ว่าไม่ใช่มนุษยชาติทุกคนต้องการการอวยพรจากพระเจ้าหรือเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้พระเจ้าเปิดสวรรค์ไหลสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเราก็ต้องร่วมมือกับธุรกิจของพระเจ้าธุรกิจทางการอวยพระพรคนอื่นอยู่เพื่ออวยพรผู้อื่นผมกับจันดาทำอย่างนี้มาหลายปีเราอยากจะอวยพรคนอยากเป็นพระพรกับคนนะครับพาคนไปเลี้ยงนะครับดูแลคนไปเยี่ยมเยียนผมสังเกตจริงๆว่าพอเราทำอย่างนั้นพระเจ้าก็เปิดประตูสวรรค์ให้ของดีไหลเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะเป็นภาชนะที่พระพรของพระเจ้าจะไหลไปสู่คนอื่นเรายิ่งไหลออกไปก็ยิ่งไหลกลับเข้ามาสู่ชีวิตของเราวันนี้เราจะเรียนกุญแจอีกกุญแจหนึ่งที่จะทำยังไงใหประตูสวรรค์เปิดอยู่บนชีวิตของเราสังเกตไหมคนในโลกนั้นไม่เหมือนกันทำไมบางคนมีพระพรมากทำไมบางคนดูชีวิตเขาแล้วโอ้โหทำไมพระเจ้าสนับสนุนเยอะขนาดนี้ทำไมบางคนรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีเลยนี่แหละครับคือความแตกต่างที่ว่ามนุษย์บางคนไม่มีกุญแจนี้หรือไม่ได้ใช้กุญแจเปิดประตูสวรรค์เราโทษพระเจ้าไม่ได้เพราะตัวเราเองไม่รู้จักกุญแจและเราไม่เปิดประตูนั้นไม่ใช้กุญแจที่ถูกต้องวันนี้ผมอยากจะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งผู้ชายคนนี้ถ้าศึกษาดูดีๆนั้นจะพบว่าประตูของสวรรค์เปิดบนชีวิตของเขาอยู่ตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มๆเป็นเด็กเลยนะครับจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้เขียนพระคัมภีร์หนังสือสดุดีเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ในการนำคนของพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราเราจะศึกษาของเรื่องของผู้ชายคนนี้และผู้ชายคนนี้ชื่อว่าดาวิดนะครับเขาชื่อว่าดาวิดมีหัวใจที่ถูกต้องเป็นหัวใจที่แสวงหาพระพักของพระเจ้า seek God's
face. David has a heart that is seeking the face of God. เขามีหัวใจที่แสวงหาพระพักของพระเจ้า He has the heart of fully dedicated to God. มีหัวใจที่ทุ่มเทให้กับพระเจ้า 100% ตอนที่ดาวิดยังเป็นเด็กหนุ่มๆเล็กๆอยู่เขาเป็นลูกคนสุดท้องของลูกชาย8คนของเจสซีและเป็นคนที่เลี้ยงดูแลลูกแกะของคุณพ่อทั้งคุณพ่อและพี่ชายของเขาทั้ง7คนไม่เคยคิดเลยว่าดาวิดวันหนึ่งจะเป็นกษัตริย์เขาคิดว่าโอ้ยเด็กตัวเล็กๆแค่เป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่สูงใหญ่ไม่รูปหล่อไม่ใช่ว่าเป็นคนมีกล้ามเนื้อใหญ่ตัวเล็กๆธรรมดาทั้งคุณพ่อและพี่ชายทุกคนไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นแม่ทัพใหญ่ของกองทัพของพระเจ้าไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์หนังสือสดุดีไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองชาวอิสราเอลและยังไม่พอยังเป็นต้นตระกูลของพระเยซูเมื่อซามูเอลไปถึงบ้านของดาวิดและพยายามจะแต่งตั้งเจิมผู้ชายคนหนึ่งในบ้านนั้นให้เป็นกษัตริย์แทนซามูเอลนั้นพ่อเขากับพี่ชายไม่มีใครเรียกดาวิดกลับเข้ามาในบ้านให้ยังอยู่ในสนามหญ้ายังอยู่ในป่าดูแลแกะไม่เรียกมาเพราะคิดว่าโอ้ยดาวิดไม่มีความหวังแน่ๆพอซามูเอลเห็นลูกชายทีละคนทีละคนทีละคนพระวิญญาณก็บอกซามูเอลเขาเป็นผู้เผยพระชนะบอกว่าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้พระเจ้าเลือกคนขึ้นมาเป็นผู้แทนของพระองค์เป็นผู้นำนั้นไม่ได้ดูที่รูปหล่อหน้าตาดีสูงสง่ากล้ามเนื้อใหญ่พูดเสียงดีพระเจ้าไม่ได้ดูสิ่งภายนอกตอนนั้นซามูเอลก็คงจะคิดว่าแม้กษัตริย์องค์แรกอ่ะที่ชื่อซาอูลน่ะทั้งรูปหล่อทั้งหน้าตาดีสูงใหญ่เหมือนพระเอกหนังน่านับถือมากใครๆก็หลงไหลซาอูลในยุคนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่สง่าผ่าเผยดูและเป็นกษัตริย์จริงๆแต่ดูสิครับเกิดความผิดหวังขึ้นมาเพราะแม้ว่าซาอูลนั้นหน้าตาหล่อรูปร่างดีสูงใหญ่แต่หัวใจของเขาไม่ถูกต้องพระเจ้าต้องปลดเขาพระเจ้าต้องเอาเขาลงเพราะหัวใจเขาผิดในหนังสือ1ซามูเอลบทที่13ข้อ13 14บอกว่าและซามูเอลทูลซาอูลว่าท่านได้ทำการที่โง่เขลาท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้เพราะพระยาเวจะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลตลอดไปแต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืนก็คือจะถูกถอดแล้วพระยาเวทรงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระทัยของพระองค์แล้วพระยาเวทรงแต่งตั้งชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนือชนชาติของพระองค์เพราะท่านไม่ได้รักษาสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาท่านซามูเอลกล้าหาญมากที่พูดตรงๆกับกษัตริย์ซาอูลแบบนี้ท่านนึกดูสิครับกษัตริย์ซาอูลนี่นะครับมีสิทธิอำนาจจะฆ่าใครก็ได้จะให้ชีวิตใครก็ได้เพราะเป็นกษัตริย์ของประเทศทั้งประเทศแต่ว่าซามูเอลไม่เกรงกลัวมนุษย์กล้าพูดสิ่งที่ออกมาจากสวรรค์แล้วก็บอกตรงๆว่ากษัตริย์ซาอูลคุณไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะถอดคุณขอบคุณพระเจ้านะครับที่ซาอูลไม่เอาซามูเอลไปฆ่าคงไม่กล้านะครับเดี๋ยวเจอดีแน่ๆถ้าไปแตะต้องผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ซามูเอลก็ยังมีความคิดในใจแบบมนุษย์ว่าเอ๊ะแล้วกษัตริย์องค์ต่อไปจะเป็นใครพี่ชายทั้ง7คนที่เข้ามาซึ่งเป็นลูกของเจสสีและเป็นพี่ชายของดาวิดนั้นรูปร่างหน้าตาดีสูงใหญ่แต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เลือก7คนนั้นที่จริงแล้วแม้ว่าเขาหน้าตาดีรูปร่างดีสูงใหญ่แต่ว่าหัวใจของพวกเขาไม่เหมือนกับดาวิดผมจะอ่านตัวอย่างให้ฟังพี่ชายคนโตของดาวิดนั้นหัวใจเป็นอย่างไร1ซามูเอลบทที่17ข้อ28ได้บรรยายถึงหัวใจของลูกชายคนโตของเจสสีพ่อของดาวิดบอกว่าเอลีอับพี่ชายหัวปีได้ยินดาวิดพูดกับพวกผู้ชายเอลีอับก็โกรธดาวิดกล่าวว่าเจ้าลงมาทำไม
จ้าทิ้งแกะไม่กี่ตัวที่ทุนที่ถิ่นทุรกันดารไว้กับใครข้าเองรู้ถึงความอวดดีของเจ้าและความคิดชั่วของเจ้าเพราะเจ้าลงมาเพื่อจะดูสงครามพี่ชายคนโตที่ชื่อว่าเอลีอับนั้นหัวใจไม่ถูกต้องดูถูกน้องชายตัวเองเย่อหยิ่งจองหองและยังโจมตีน้องชายซึ่งหัวใจบริสุทธิ์มีความอิจฉาริษยาพระเจ้าบอกไม่เอาเอลีอับแม้ว่าจะเป็นนักรบกล้ามเนื้อใหญ่ใช้ดาบเก่งพระเจ้าก็ไม่เอาเห็นไหมครับวิธีของพระเจ้าไม่เหมือนวิธีของมนุษย์มนุษย์เรานั้นมักจะมองสิ่งภายนอกเหตุผลหนึ่งซึ่งมนุษย์ถูกหลอกอยู่เสมอๆเพราะมนุษย์ใช้สายตามองสิ่งภายนอกนะครับขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์ดาไม่มองสิ่งภายนอกตอนที่อาจารย์ดายังอายุ 16-17 นะครับมีคนขี่รถเบนซ์มาจีบมีคนขี่รถ BMW มาจีบอาจารย์ดาเยอะแยะไปหมดเลยเป็นเจ้าของบริษัทแล้วอาจารย์ดาบอกไม่สนใจรถเบนซ์ไม่สนใจรถ BMW แต่สนใจผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งหัวใจดีชื่อหมอวรุณซึ่งนั่งรถเมย์ไปรับเขาไปดูหนังสมัยนั้นผมไม่มีรถนะครับต้องขึ้นรถเมย์กันนะครับแขวนรถเมย์ขึ้นไปยืนอยู่ในกรุงเทพนะครับขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์ดาไม่ได้ดูสิ่งภายนอกบางทีเราดูสิ่งภายนอกคนอยากจะแต่งตัวดีๆโอ้อวดไปเล่นกล้ามกล้ามเนื้อใหญ่ไปผ่าตัดทำให้จมูกโด่งตัดคางนิดนึงให้ดูสวยๆทำตาสองชั้นนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องกับพระเจ้าไม่ได้ดูสิ่งภายนอกพระเจ้าดูที่อะไรหนังสือ1ซามูเอลบทที่16ข้อ7บอกว่าแต่พระยาเวตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรที่จิตใจพี่น้องครับจิตใจนี่สำคัญมากกุญแจประการนี้ประการที่ผมเทศอันนี้คือจิตใจที่แสวงหาทุ่มเทให้แก่พระเจ้ารักพระเจ้าสุดหัวใจในความเป็นมนุษย์ของเราบางทีเราต้องตัดสินใจว่าเราจะแต่งงานกับใครเราจะเลือกใครเป็นผู้นำในคริสตจักรเลือกใครเป็นหัวหน้าของเราเราจะเลือกใครมาเป็นทำหุ้นส่วนกับเราเปิดธุรกิจหรือว่าเราจะเป็นเพื่อนสนิทกับใครแน่นอนถ้าเราใช้สายตาของมนุษย์เราอาจจะถูกหลอกได้เพราะว่ามนุษย์มาหลอกเราได้พูดจาหวานๆแต่งตัวดีๆเอาเงินมาซื้อเราแต่ผมบอกให้นะครับเราอย่าใช้วิธีของมนุษย์ที่ดูแต่สิ่งภายนอกเราต้องขอพระเจ้าประทานของประทานในการสังเกตวิญญาณว่าหัวใจของคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรเราสังเกตวิญญาณของคนนอกจากนั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำเราว่าเราจะทำอะไรต่อไปถ้าเราถูกนำโดยพระวิญญาณนะครับเราจะไม่พลาดเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าผมดำเนินชีวิตอย่างนี้มาหลายปีผมจะฟังเสียงของพระเจ้าผมไม่ดูรูปร่างภายนอกไม่ว่าจะพูดเก่งแค่ไหนสมาร์ทแค่ไหนมีปริญญาบัตรกี่อันผมไม่สนใจผมจะฟังเสียงพระเจ้าเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าเลือกมนุษย์ที่หัวใจไม่ได้เลือกที่สิ่งภายนอกเหตุผลที่กษัตริย์ดาวิดมีการเปิดของสวรรค์บนชีวิตของเขาลบชนะสงครามทุกครั้งนะครับถูกแต่งตั้งเป็นกษัตริย์มีชัยชนะทุกครั้งสวรรค์สนับสนุนเขาเพราะว่าเขามีหัวใจที่ถูกต้องนะครับพระเจ้าเลือกดาวิดผู้ที่ถูกพ่อและพี่ชายทั้ง7คนปฏิเสธแม้ว่าพี่ชายคนอื่นดูน่าสนใจมากกว่าแต่พระเจ้าบอกฉันไม่สนใจฉันสนใจที่วิญญาณของเขาคือกษัตริย์ดาวิดนะครับเราจะมาดูในพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์บรรยายว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นคนแบบไหนดูนะครับหนังสือกิจการบทที่13ข้อ22ถึง24บอกว่าเมื่อทรงถอดซาอูแล้วพระองค์ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดดังนี้หวังว่าวันหนึ่งพระเจ้าสามารถจะพูดได้บอกว่าเราขอเป็นพยานถึงพี่น้องแต่ละคนว่าเป็นคนอย่างไรนะครับพระเจ้าเป็นพยานเราพบว่าดาวิดบุตรของเจสสี
เป็นคนที่ใจเราชื่นชอบเป็นคนที่ทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการและจากเชื้อสายของดาวิดนี้คือดาวิดจะเป็นต้นตระกูลของพระเยซูพระเจ้าประทานผู้ช่วยรอดคือพระเยซูผู้ทรงบังเกิดมาเพื่อชนชาติอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ก่อนพระเยซูเสด็จมายอห์นก็ได้ประกาศถึงบัพติศมาที่แสดงถึงการกลับใจใหม่ต่อประชาชนอิสราเอลทั้งหมดแล้วภาษาไทยแปลบอกว่าดาวิดเป็นคนที่ใจเราชื่นชอบในภาษาอังกฤษใช้คำบอกว่าDavid, the son of Jesse, a man after my own heart. A man after my own heart. What does it mean? หมายความว่ายังไงผมจะแปลความหมายให้ฟังหมายความว่าอย่างนี้ดาวิดภายนอกก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแต่หัวใจของเขานั้นเป็นหัวใจที่แสวงหาอยากมีหัวใจแบบพระเจ้าหัวใจสัตย์ซื่อหัวใจมั่นคงหัวใจบริสุทธิ์หัวใจที่อยากอวยพรผู้อื่นรักคนอื่นหัวใจที่อยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหัวใจของดาวิดเป็นหัวใจที่เหมือนกับหัวใจของพระเจ้าติดตามหัวใจของพระเจ้านี่แหละครับความแตกต่างของมนุษย์ในโลกนี้ไม่ใช่แตกต่างที่ผิวพรรณใครผิวดำใครผิวขาวใครผิวเหลืองไม่ใช่แตกต่างว่าคนมีผมมากผมน้อยความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของมนุษย์แต่ละคนคือหัวใจของเราเป็นอย่างไรสำหรับผมต้องการเป็นผู้ชายที่มีหัวใจแบบกษัตริย์ดาวิดที่พระเจ้าบอกว่า This man is a man after my own heart พระเจ้าพูดอย่างนี้เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจที่อยากจะติดตามแสวงหาเป็นเหมือนพระเจ้าและอยากที่จะพบพระเจ้าผมหวังว่าวันหนึ่งเมื่อพวกเราตายจากโลกนี้ไปทุกคนต้องตายหมดจริงไหมครับไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าวันหนึ่งเมื่อเราตายแล้วเราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระเยซูมองหน้าเราแล้วก็ยกนิ้วให้บอกว่านี่นะเราบันทึกประวัติศาสตร์ของผู้ชายคนหนึ่งชื่อดาวิดเนี่ยเจ้าชื่อดารารัตเล่าหับประสิทธิ์เจ้าเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เจ้ามีหัวใจเหมือนกษัตริย์ดาวิดโอ้คนนั้นคุณน้อยมีหัวใจเหมือนกษัตริย์ดาวิดหัวใจที่แสวงหาพระเจ้าผมอยากให้พระเจ้าเลเบลหรือปั๊มตาบนชีวิตของเราว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีหัวใจที่อยากเป็นเหมือนพระเจ้าเอาใจพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าและเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจพระเจ้าใส่ชื่อของกษัตริย์ดาวิดในพระคัมภีร์ประมาณ1,000ครั้งด้วยกันนึกดูสิครับกล่าวไว้ต้อง1,000ครั้งด้วยกันนึกดูนะครับใครเคยคิดบ้างว่าวันหนึ่งนะครับพอเราตายไปนะครับอีก 20-30 ปีคนเขาก็ลืมเราแล้วจริงไหมคิดดูดีๆนะครับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ในโลกตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าคุณปู่ผมชื่ออะไรอ่ะนึกดูสิคุณปู่ผมชื่ออะไรเป็นภาษาจีนผมรู้คุณปู่ผมอยู่ประเทศเมืองจีนเป็นคนจีนผมยังไม่รู้เลยว่าคุณพ่อคุณปู่ผมชื่ออะไรแค่ยุคเดียวนะแค่หนึ่งเจเนอเรชันนะครับยุคเดียวคนก็ลืมเราหมดแล้วแต่ดาวิดเนี่ยคนไม่ลืมยังพูดถึงปัจจุบันนี้เพราะพระเจ้าให้เกียรติเขาที่เขามีหัวใจที่ถูกต้องพระเจ้าเปิดสวรรค์ให้แก่เขาผมอยากจะท้าทายคนไทยคนลาวคนเขมรในยุคนี้ว่าให้เราเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดในมุมของหัวใจของเราดีไหมครับกษัตริย์ดาวิดเนี่ยมีหัวใจที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นมีหัวใจที่แสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าอยากอยู่ใกล้ๆพระเจ้าเขาเอาหีบพันธสัญญาในยุคของกษัตริย์ดาวิดในยุคพระคัมภีร์เก่าการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ได้อยู่ทุกคนทุกแห่งแบบปัจจุบันนี้ว่าพระเจ้ามาปรากฏในทุกคริสตจักรที่เปิดต้อนรับพระวิญญาณทั่วโลกแต่ในยุคนั้นการทรงสถิตของพระเจ้าที่เรียกว่า tangible presence of God การทรงสถิตที่เราสามารถสัมผัสได้หรือที่เรียกว่าพระสิริ the glory of God นั้นอยู่ที่หีบพันธสัญญา the ark of the covenant กษัตริย์ดาวิดอยากได้การทรงสถิตเข้ามาใกล้ๆบ้านของตัวเองส่งคนไป
เอาหีบพันธสัญญาย้ายมาอยู่ในเต็นท์ใกล้บ้านของตัวเองเขาบอกว่าที่ที่เขาต้องตัดสินใจในการปกครองประเทศที่ที่เขาจะต้องดูแลคนนั้นเขาขอการทรงสถิตอยู่ใกล้เขาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนพี่น้องครับถ้าเรามีหัวใจแบบกษัตริย์ดาวิดเราจะรักการทรงสถิตเราอยากให้การทรงสถิตมาอยู่ในบ้านของเราอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในการรับใช้ของเราผมพูดกับพระเจ้าเวลาขึ้นเครื่องบินบินไปประเทศไทยทำการฟื้นฟูทุกครั้งก่อนที่จะเหยียบขึ้นบนเวทีและเทศนาผมบอกว่าพระเจ้าถ้าการทรงสถิตของพระองค์ไม่อยู่กับลูกวันนี้ช่วยลูกเทศลูกจะไม่ขึ้นไปลูกขอการทรงสถิตของพระองค์ไปกับลูกด้วยทุกครั้งที่ผ่าตัดเปิดสมองทุกครั้งที่ผ่าตัดเปิดหลังคนไข้ที่จะรักษาคนไข้ผมบอกวันนี้การทรงสถิตของพระองค์ต้องไปกับลูกกษัตริย์ดาวิดเป็นแบบนั้นเขาต้องการการทรงสถิตอยู่ใกล้ๆชีวิตของเขาเขารักการทรงสถิตจริงไหมครับเขารักพระเจ้ามากเขาให้เกียรติพระเจ้ามากๆเลยเมื่อเรารักใครเราก็อยากอยู่ใกล้คนนั้นจริงไหมกษัตริย์ดาวิดรักพระเจ้าก็อยากอยู่ใกล้การทรงสถิตหนังสือ1พงศาวดารบทที่16ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าและเขาทั้งหลายได้นำหีบของพระเจ้าก็คือหีบพันธสัญญานั่นเองเข้ามาวางไว้ภายในเต็นท์ซึ่งดาวิดได้ทรงตั้งไว้ให้เขาสร้างเต็นท์ขึ้นมาใกล้บ้านของเขาแล้วเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเครื่องสันติบูชาเฉพาะพระพักพระเจ้าเมื่อดาวิดทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสันติบูชาเสร็จแล้วพระองค์ทรงอวยพรแก่ประชาชนในนามของพระยาเวห์กษัตริย์ดาวิดนอกจากจะอยากจะอยู่ใกล้การทรงสถิตกษัตริย์ดาวิดเป็นนักนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเขาชอบที่จะร้องเพลงเต้นรำถวายให้แก่พระเจ้าเขาอุตส่าห์สร้างเต็นท์ขึ้นมาเอาการทรงสถิตไปที่นั่นและมีการถวายเครื่องบูชาและนมัสการ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์การนมัสการในเต็นท์นั้นไม่เคยหยุดแม้แต่วินาทีเดียวเขามีทีมนักดนตรีร้องเพลง24ชั่วโมงต่อวันพี่น้องครับกษัตริย์ดาวิดนี่รักพระเจ้ามากๆนอกจากนั้นกษัตริย์ดาวิดยังผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเขาไม่ใช่คนที่งกเงินเขาเอาเงินไปถวายให้แก่พระเจ้าเวลาคนที่รักพระเจ้ามากๆจะรักพระเจ้ามากกว่าเงินยินดีจะถวายผมสังเกตจริงๆนะครับเป็นคริสเตียนมาหลายปีผมสังเกตจริงๆว่าคนที่ยิ่งรักเงินมากแล้วก็งกเงินมากจะมีน้อยลงไม่เคยไปไหนหรอกครับแต่คนที่กล้าให้พระเจ้านะครับกับรวยขึ้นดีขึ้นมันตรงข้ามนะคนที่รักเงินที่ว่าตัวเองจะรวยขึ้นกับแปลกมีปัญหาแต่คนที่รักพระเจ้าและกล้าให้กับพระเจ้าพระเจ้าถวายคืนให้นั่นแหละคือลักษณะของกษัตริย์ดาวิดที่ยอมให้แก่พระเจ้าถวายนมัสการนึกดูสิครับดาวิดนี่รักพระเจ้าขนาดไหนนมัสการเนี่ยถอดผ้าคลุมออกมาและเต้นโลดอยู่กลางชุมนุมชนบนถนนเลยนะครับภรรยาของเขาที่ชื่อมีคาวมองลงมาจากหน้าต่างมองไปที่สามีบอกสามีของฉันบ้าไปแล้วนี่เป็นถึงกษัตริย์นะกษัตริย์ของประเทศมาเต้นโลดเต้นรำต่อหน้าประชาชนที่จริงต้องวางมาดหน่อยไม่ใช่เหรอเป็นกษัตริย์ต้องเดินแบบมีมาดหน่อยแต่ทำไมมาเต้นรำมาอะไรอย่างนี้ต่อหน้าประชาชนแล้วเขาก็คิดในใจพูดดูถูกดาวิดบอกว่าผู้ชายคนนี้สามีของฉันบ้องไปแล้วทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รักษาหน้าตัวเองในที่สุดดาวิดก็ต้องมาคุยกับภรรยาคนนี้ต่อว่าภรรยาว่าความคิดของเจ้านั้นผิดและยังไม่พอพระเจ้าลงโทษผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อมีคาวทำให้ผู้หญิงคนนี้เป็นหมันไปตลอดชีวิตและไม่มีลูกเลยหนังสือ2ซามูเอลบทที่6ข้อ21ถึงข้อ23บอกว่าและดาวิดตรัสตอบมีคาวว่าเป็นสิ่งที่ทำเฉพาะพระพักพระยาเวคือการที่เขาเต้นโลดร้องเพลงนมัสการพระเจ้านั้นเขาไม่อายใครเพราะเขาทำต่อหน้าพระพักพระเจ้าผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้ามีคาวเป็นลูกของกษัตริย์ซาอูและแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์เพื่อทรงแต่งตั้งให้เราเป็นผู้นำเหนือประชากรของพระยาเวเหนืออิสราเอลเราจึงเริงโลดเฉพาะพระพักพระยาเวเราจะยอมดูถูกดูหมิ่นยิ่งกว่านี้อีกก็คือเ
ครจะหยามน้ำหน้าฉันไม่สนใจฉันยินดีให้คนดูถูกและเราจะเป็นคนต่ำต้อยในสายตาของเราแต่พวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้นสำหรับพวกเขาเราจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติและมีข่าวธิดาของซาอูก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพพี่น้องครับระวังปากให้ดีๆถ้าเราเห็นใครรักพระเจ้าแล้วก็เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านมัสการพระเจ้าเดินกับพระเจ้าเต็มที่แล้วเราก็พูดจาดูถูกเขาด่าเขาว่าเขานะครับระวังนะครับพระเจ้าอาจจะทำกับท่านแบบที่พระองค์ทำกับมีข่าวอาจจะไม่ใช่เรื่องลูกอาจจะเป็นเรื่องตกงานแล้วตกงานอีกมีปัญหาในชีวิตไม่มีพระพรเพราะว่าไปดูถูกผู้ที่รักพระเจ้าสุดใจที่กำลังเดินกับพระเจ้าพี่น้องครับผมก็ประสบการณ์อย่างนี้มาแล้วเนื่องจากผมเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้ารักพระเจ้ามากรักการทรงสถิตมากเมื่อประมาณปี1996-97ไฟของพระเจ้ามาแตะผมผมเมาในพระวิญญาณผมร้องไห้ผมหัวเราะผมล้มลงไปบนพื้นมีสบหลายคนในโลกคิดว่าผมบ้าไปแล้วเขาดูถูกผมไปนั่งกินข้าวกับเขาเขาก็ล้อเลียนผมทำเป็นท่าว่าจะตกจากเก้าอี้บ้างว่าจะล้มในพระวิญญาณทำท่าหัวเราะแล้วก็เยาะเย้ยผมอะไรต่างๆนานาผมก็นั่งดูแล้วบอกพวกนี้ไม่ระวังตัวเองที่มาเยาะเย้ยงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏว่าคนเหล่านั้นที่เขาเยาะเย้ยผมโบสถ์ก็แตกไปหมดแล้วเพราะว่าเขาเยาะเย้ยพระเจ้าในที่สุดผมเสียเพื่อนไปหมดเลยในยุคนั้นเมื่อปี2002คนที่เป็นสบที่ไม่เชื่อเรื่องพระวิญญาณทิ้งผมไปหมดไม่มีเพื่อนอีกเลยแต่พระเจ้าก็เริ่มบทใหม่ในชีวิตของผมแต่ผมรักพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ผมต้องเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ามนุษย์แม้มนุษย์จะดูถูกดูหมิ่นหัวเราะเยาะผมก็ไม่สนใจผมอยากเป็นเหมือนดาวิดที่แสวงหาพระเจ้าแสวงหาการทรงสถิตต้อนรับพระวิญญาณและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใดทั้งนั้นเห็นไหมครับพี่น้องเราต้องเป็นคนอย่างนั้นนะหัวใจเต็มที่กับพระเจ้าและไม่ต้องเกรงใจมนุษย์กษัตริย์ดาวิดนี่รักพระเจ้ามากๆดูความคิดของเขาสิครับในหนังสือ2ซามูเอลบทที่7ข้อ1ถึงข้อ3อ่านแล้วจะเห็นความคิดของกษัตริย์ดาวิดต่อมาเมื่อพระราชาก็คือดาวิดประทับในพระราชวังของพระองค์และพระยาเวทรงให้พระองค์พักสงบจากเหล่าศัตรูรอบด้านของพระองค์ตอนนั้นมีเวลาแล้วการรบเสร็จสิ้นหมดแล้วพระราชาตรัสกับนาธานผู้เผยพระวจนะว่าดูสิฟังดีๆนะครับเราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดาก็คือบ้านสวยมากแต่หีบของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในเต็นท์และนาธานทูลพระราชาว่าขอทรงทำทุกสิ่งตามพระทัยของฝ่าพระบาทเพราะพระยาเวสถิตกับฝ่าพระบาทสวรรค์เปิดอยู่บนชีวิตของดาวิดพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาในยุคนั้นฟังดีๆนะครับพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่กับทุกคนเหมือนในยุคนี้แต่พระเจ้าสถิตอยู่กับดาวิดหัวใจของดาวิดบอกอย่างนี้บ้านฉันสวยแต่โบสถ์ของฉันปุโรหังไม่ไหวแล้วฉันจะต้องถวายเงินฉันจะต้องช่วยสร้างโบสถ์ฉันจะต้องช่วยไปกวาดพื้นในโบสถ์ให้เรียบร้อยฉันจะต้องไปช่วยทาสีที่โบสถ์โบสถ์ของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าต้องดีกว่าบ้านฉันหัวใจของดาวิดคือเป็นห่วงเป็นใยคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องครับผมหวังว่าพี่น้องคงจะเป็นคนแบบนั้นไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองเสวยสุขเพื่อตัวเองคริสตจักรจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาฉันไม่เกี่ยวพี่น้องครับทำไมพระเจ้าถึงเรียกเราให้ผูกพันตัวในคริสตจักรมันก็เหมือนอย่างนี้แหละครับผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยา3คนมันจะเป็นยังไงล่ะครับคงจะลำบากแน่ๆต้องแบ่งตัวไป3บ้านจริงไหมครับเหมือนกันคริสเตียนที่ไปคริสตจักร3คริสตจักรสร้างคริสตจักรยากเพราะว่า3คริสตจักรก็คำสอนไม่เหมือนกัน2ก็ไม่มีใครไว้ใจคนนั้นให้สร้างเพราะอะไรเพราะคุณมี3บ้าน3ไม่มีเวลาให้แม้แต่บ้านเดียวเพราะว่าวิ่งไป3บ้านดังนั้นเราต้องผูกพันตัวเป็นเหมือนดาวิดผูกพันตัวสร้างคริสตจักรอยู่เพื่อคริสตจักรช่วยเขาเก็บเก้าอี้ช่วยเขากวาดพื้นช่วยเขาล้างจานช่วยเขากวาดช่วยเขาทำความสะอาดกษัตริย์ดาวิดเป็นห่วงบ้านของพระเจ้ามากกว่าบ้านของตัวเอง
ผมหวังว่าผู้ที่ฟังคำสอนนี้จะมีหัวใจแบบนั้นและคอยดูสิครับพระเจ้าจะเปิดสวรรค์ให้แก่ท่านเทพระคุณเทความโปรดปรานเทสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของท่านซึ่งเงินก็ซื้อไม่ได้จริงไหมครับเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะพระเจ้าเทสิ่งดีลงมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านรักคริสตจักรรักการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นผู้นมัสการพระเจ้าที่ไม่อายใครและเป็นผู้ที่ให้เกียรติพระเจ้าในเรื่องทรัพย์สมบัติสิ่งของที่เรามีถวายให้แก่พระเจ้านะครับผมมีข่าวดีอันหนึ่งคือดาวิดนั้นไม่สมบูรณ์แบบใครบ้างที่สมบูรณ์ที่ฟังคำสอนอยู่นี้ไม่เคยทำผิดเลยในชีวิตยกมือขึ้นโอเคขอบคุณมากครับที่ทุกคนไม่โกหกเพราะถ้าท่านยกมือบอกไม่เคยทำผิดเลยนี่ผมชักสงสัยแล้วว่าจริงไม่จริงเพราะแม้ตัวคุณหมอวรุณเองก็ไม่กล้ายกมือว่าไม่เคยทำผิดกษัตริย์ดาวิดทำผิดครั้งหนึ่งอย่างรุนแรงมากๆเขาไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ขณะที่เขายืนอยู่บนหลังคาแล้วเขาก็เกิดกิเลสตัณหาเอาผู้หญิงคนนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ส่งสามีชื่ออูริยาออกไปลบเป็นชาวฮิตไทออกไปลบอยู่หน้ากองทัพเลยสามีของเขาถูกฆ่าตายนะครับถูกชาวแอมโมไนท์ฆ่าตายและก็เลยยึดภรรยามาเป็นภรรยาของตัวเองนะครับก็คือพูดง่ายๆฆาตกรรมนั่นเองไม่ได้ฆ่าด้วยมือตัวเองนะครับฆ่าด้วยมือของศัตรูก็จริงแต่เป็นคนวางแผนให้สามีตายและยังทำผิดประเวณีเอาภรรยาเข้ามาด้วยกษัตริย์ดาวิดถูกพระเจ้าตักเตือนว่ากล่าวและดูสิครับว่ากษัตริย์ดาวิดตอบสนองยังไงผู้ชายคนนี้ทำไมพระเจ้าถึงให้เกียรติเขามากเขาทำผิดเหมือนพวกเราเราก็ทำผิดดาวิดก็ทำผิดหนังสือ2ซามูเอลบทที่12ข้อ7ถึงข้อ13บอกว่านาธานจึงทูลดาวิดว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้นชายคนนั้นที่ไปขโมยแกะของมาจากอีกบ้านหนึ่งนะครับกำลังยกตัวอย่างว่าตัวเองมีแกะอยู่แล้วก็ไปขโมยแกะมาอีกบ้านหนึ่งพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้เจิมตั้งเจ้าไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลผมชอบตอนนี้มากเลยที่พระเจ้าพูดนะผมอยากให้พี่น้องคิดว่าท่านนี่เป็นตัวท่านเป็นยังไงนะครับและได้มอบเหล่ามเหสีของเจ้านายของเจ้าไว้ในอกของเจ้ามอบวงวานของอิสราเอลและยูดาให้แก่เจ้าก็คือปกครองสองดินแดนเลยยูดากับอิสราเอลมีอำนาจเยอะมากถ้าเท่านี้ยังน้อยไปเราจะเพิ่มให้มากมายกว่านี้พี่น้องผมอยากจะเปรียบเทียบกับพวกเราบอกว่าอย่างนี้นะครับพระเจ้าให้เราบางคนเกิดขึ้นมามีการศึกษาดีมีงานดีเกิดขึ้นมามีคุณพ่อคุณแม่ดูแลพระเจ้าส่งเราบางคนมาอยู่อเมริกาแล้วก็ประทานงานให้แก่เราประทานบ้านให้เราอยู่ประทานเงินเดือนให้แก่เราพระเจ้าบอกว่าเนี่ยเราให้สิ่งดีๆกับเจ้าเหล่านี้ถ้าเจ้าอยากได้มากกว่านี้ขอสิเราจะให้แก่เจ้านี่คือคำพูดสำหรับเราในยุคนี้นะครับเสร็จแล้วพระเจ้าพูดตอบแบบทำไมเจ้าดูหมิ่นพระวจนะของพระยาเวห์ทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าประหารอูริยาคนฮิตไตด้วยดาบเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของเจ้าและฆ่าเขาด้วยเสียด้วยดาบของคนอัมโมนเพราะฉะนั้นบัดนี้ดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าตลอดไปเห็นไหมครับพี่น้องถ้าพ่อทำผิดนะครับระวังนะครับคำสาปแช่งตกไปถึงลูกเลยลูกฆ่ากันตีกันเลยครับเนี่ยตอนหลังลูกของดาวิดตีกันทะเลาะกันฆ่ากันเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราพี่น้องครับฟังดีๆนะครับเรื่องนี้สำคัญมากพระเยซูตายให้กับเราจริงไหมพระเยซูให้เรามีออกซิเจนหายใจให้งานเราทำถ้าเรายังเดินอยู่ได้ไม่เป็นอัมพาตมีงานทำมีคนดูแลเรามีคริสตจักรที่ดีไปแทนที่เราจะซาบซึ้งในพระคุณของพระเยซูซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเรากลับทำบาปโกงทำผิดประเวณีไปเล่นการพนันพระเจ้าถือว่าเมื่อเราทำดีกับเจ้าและเจ้ายังทำบาปเจ้าได้ดูหมิ่นเราการดูหมิ่นพระเจ้านี่รุนแรงมากเอาภรรยาของอูริยาคนฮิตไตมาเป็นภรรยาของเจ้านี่แหละ
เราจะให้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าจากครอบครัวของเจ้าเองต่อและต่อหน้าเจ้าเราจะเอาเหล่าภรรยาของเจ้าไปให้แก่เพื่อนของเจ้าผู้นั้นจะนอนร่วมกับเหล่าภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผยเพราะเจ้าทำการนั้นอย่างลับๆแต่เราจะทำการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นอย่างเปิดเผยดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าผมมาถึงจุดแล้วดาวิดเป็นคนหัวใจแบบไหนเราได้ทำบาปต่อพระยาเวแล้วและนาธานทูลดาวิดว่าพระยาเวทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่สิ้นพระชนพูดง่ายว่าถ้าไม่กลับใจอาจจะตายได้ดาวิดเป็นคนที่สนใจเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าอย่างมากเลยพอเขาถูกต่อว่าว่าเขาทำบาปเขากลับใจทันทีเขาทอมใจอยู่ต่อหน้าพระเจ้าทันทีไม่รอไป3วันไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีข้ออ้างไม่โจมตีรัฐบาลไม่ต่อว่าพ่อแม่ไม่โจมตีภรรยาไม่โจมตีสบอโอ้ผมทำบาปเพราะสบผมไม่เตือนผมอ้าวไปว่าสบอีกผมโกงเงินเขาเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยสอนผมอ้าวต่อว่าอาจารย์อีกกลับใจทันทีเมื่อเราทำบาปและคืนความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างดีที่สุดนั่นคือหัวใจของดาวิดดาวิดเป็นคนที่แสวงหาพระพักของพระเจ้าอยากทำให้พระเจ้าพอพระทัยสูงสุดไม่โจมตีใครเขายอมรับผิดอย่างรวดเร็วทอมใจและกู้ความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ใครอยากจะมีชีวิตในโลกที่พระเจ้าพอพระทัยบ้างและพระเจ้าอวยพรเปิดสวรรค์ให้กับเราเป็นเหมือนดาวิดดีไหมครับกลับใจง่ายๆแสวงหาพระเจ้าแสวงหาการทรงสถิตรักการทรงสถิตหัวใจที่ให้พระเจ้าให้เกียรติพระเจ้ารักการนมัสการและรักคริสตจักรของพระเจ้าดูซิว่ากษัตริย์ดาวิดเขียนเรื่องการนมัสการว่ายังไงนะครับ1พงศาวดารบทที่16ข้อ10ถึงข้อ12เมื่ออ่านคำเขียนของกษัตริย์ดาวิดเหล่านี้เราจะเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดนี่เป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้ารักพระเจ้ามากๆเลยหัวใจเขาเต็มที่กับพระเจ้าเลยนะครับ1พงศาวดารบทที่16ข้อ10ถึง12บอกว่าจงสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ให้ใจของบรรดาผู้ที่แสวงหาพระยาเวยินดีจงแสวงหาพระยาเวและพระกำลังของพระองค์และแสวงหาพระพักของพระองค์แสวงหาพระพักก็คือมีความสัมพันธ์และก็แสวงหาการทรงสถิตของพระองค์พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่า seek his face evermore จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและคำพิพากษาจากพระโอษฐ์ของพระองค์กษัตริย์ดาวิดบอกว่าเขาวิ่งเข้าไปหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าเขาไปใกล้พระเจ้าแสวงหาพระพักของพระเจ้าหนังสือสดุดีบทที่73ข้อ28บอกว่าแต่ส่วนข้าพระองค์ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดีข้าพระองค์ได้ให้พระยาเวองค์เจ้านายเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ดาวิดอยากจะเข้าไปใกล้พระเจ้าอยากเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตแสวงหาพระพักของพระเจ้าวันอาทิตย์ตื่นนอนเช้าถ้าเทียบกับปัจจุบันตื่นนอนเช้าก็อยากจะรีบไปโบสถ์แต่งตัวไปโบสถ์อยากไปกลุ่มสามัคคีธรรมอยากจะอธิษฐานเฝ้าเดียวพบพระเจ้าอยากอ่านพระคัมภีร์ขึ้นรถก็หลับตาอธิษฐานไม่ได้ก็เปิดคำเทศนาฟังอยากฟังว่าพระเจ้าพูดอะไรกับดิฉันกับข้าน้อยแสวงหาเข้าไปแสวงหาพระพักของพระเจ้าผมหวังว่าท่านจะเอาจริงเอาจังกับคำสอนนี้นะครับที่จะเป็นคนประเภทเนี้ยหัวใจแบบเนี้ยนะครับหัวใจที่แสวงหาพระพักของพระเจ้าร้อนรนกับพระเจ้าและในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ก็พูดในทำนองเดียวกันในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ8ถึง10บอกว่าพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าภาษาอังกฤษบอก draw near to God เข้าไปใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่านพวกคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์จงเป็นทุกข์เศร้าโศกก็คือว่ากลับใจนั่นเองและร้องไห้เสียงหัวเราะของพวกท่านกลายเป็นความโศกเศร้าและความชื่นชมยินดีกลายเป็นความเศร้าสลดพูดง่ายก็คือกลับใจจากความบาปถ้าทำบาปก็เสียใจข้อ10
พวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะยกชูขึ้นท่านขึ้นถ้าท่านถ่อมใจหัวใจถูกต้องพระเจ้าจะเปิดสวรรค์ยกท่านขึ้นทั้งหนังสือพระคัมภีร์เก่าหนังสือพระคัมภีร์ใหม่พูดเหมือนกันว่าจงแสวงหาพระพักของพระเจ้าจงเข้าไปใกล้พระเจ้าเข้าไปหาพระเจ้าเข้าไปนมัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอยู่กับพระเจ้าสิครับพี่น้องครับพระเจ้าบอกคนที่จะเข้าใกล้พระเจ้าได้ต้องมีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์แล้วจะมีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์มือสะอาดไม่ได้หมายความว่าเอามือไปล้างในอ่างน้ำนะครับหมายความว่าเลิกใช้ร่างกายนี้ทำบาปสักทีเลิกเอามือไปกดที่คอมพิวเตอร์ดูภาพยนตร์ที่ไม่ดีเลิกเอามือไปเล่นการพนันเลิกเอามือไปแตะอังคนอื่นไปเอาเปรียบเอารัดเพศตรงข้ามนะครับเลิกเอามือไปทำสิ่งชั่วช้าและใจต้องบริสุทธิ์ด้วยเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงก็คือเราทำส่วนของเราคือกลับใจและเชื่อฟังพระเจ้าส่วนของพระเจ้าก็คือพระเยซูเอาความบาปของเราไปบนร่างกายของพระองค์และถวายพระองค์ถวายหรือให้แก่เราเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมเราก็ไปหาพระเจ้าฟังพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้าล้างความคิดของเราล้างหัวใจของเราเราให้ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแตะเราเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเรานิสัยบาปออกไปจากชีวิตของเราให้ไฟของพระวิญญาณมาล้างชีวิตของเราผมเชื่อว่ายุคสุดท้ายคริสตจักรที่จะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระคริสต์คือคริสตจักรที่ต้อนรับไฟมิฉะนั้นในคริสตจักรจะเต็มไปด้วยเรื่องอยากเยื่อเรื่องการเมืองแข่งขันกันใครจะเป็นสบใครจะเป็นผู้นำโกงกันผิดประเวณีกันในโบสถ์เล่นการพนันใช้การเมืองแกล้งกันในโบสถ์นินทากันเกลียดกันด่ากันเพราะอะไรเพราะมนุษย์นั้นโดยธรรมชาติเป็นคนบาปแต่โบสถ์ที่ต้อนรับไฟและคนที่อยู่ในไฟชีวิตจะบริสุทธิ์มากขึ้นใจจะบริสุทธิ์มือจะสะอาดมากขึ้นสดุดีบทที่24ข้อ3ถึง6บอกว่าผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระยาเวคำว่าภูเขานี่หมายความว่าเห็นภาพนี้นะครับคำว่าภูเขาคือขึ้นไปสูงกว่าคนอื่นในโลกอยู่ใกล้พระเจ้าและเข้าไปแตะสวรรค์ได้คือสวรรค์มาอวยพรชีวิตของเราความหมายในพระคัมภีร์คือคนที่อยู่สูงกว่าคนอื่นและใกล้สวรรค์สวรรค์มาแตะมีพระพรของพระเจ้าเข้าไปในการทรงสถิตและผู้ใดจะยืนอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์สถานนมัสการคือที่ทรงสถิตของพระเจ้าคือผู้ที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่มิได้มีจิตใจยกย่องสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงเขาจะรับพระพรของพระยาเวห์เห็นไหมครับพระพรจะไหลลงมาคนที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์รับความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขาอย่างนี้แหละเป็นพวกที่แสวงหาพระองค์พวกที่แสวงหาหน้าของท่านยาโคบเอ๋ยพี่น้องครับหวังว่าท่านจะเป็นคริสเตียนประเภทนั้นนะครับเป็นคริสเตียนประเภทที่เสาะหาพระองค์แสวงหาพระพักของพระเจ้าเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเขียนตอนนี้ขึ้นมาบอกว่าเขาเป็นผู้ที่แสวงหาพระพักของพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับแสวงหาพระพักของพระเจ้า seeking the face of the Lord ข้อ7ถึงข้อ9พูดบอกอย่างนี้ในสดุดีบทที่27ข้อ7ถึงข้อ9บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงกรุณาและตอบข้าพระองค์เถิดใจของข้าพระองค์บอกว่าจงแสวงหาพระพักของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักของพระองค์ขออย่าทรงซ่อนพระพักจากข้าพระองค์โปรดอย่าทรงผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปด้วยความกริ้วเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพระองค์ตลอดมาข้าแต่พระเจ้าพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ขออย่าทรงทอดทิ้งหรือละจากข้าพระองค์ไปพี่น้องครับกษัตริย์ดาวิดตระหนักว่าที่เขาชนะโกลาแอดได้เขาเป็นกษัตริย์ได้เขามีการเจิมรบชนะทุกครั้งได้เขามีเงินมีทองได้มีเกียรติยศชื่อเสียงได้เพราะพระเจ้าช่วยเขา
ไม่ใช่เพราะเขาเก่งเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้มาถึงจุดนี้ในชีวิตเลิกคุยโอ้อวดสักทีฉันเก่งฉันแน่ฉันมีความสามารถให้เราถ่อมใจดีไหมครับว่าทุกอย่างที่ดีมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นและเมื่อพระองค์เป็นผู้ประทานสิ่งดีให้แก่เราเราจะไปแสวงหาเงินทำไมแสวงหาสิ่งเหล่านั้นทำไมเราแสวงหาพระพักของพระเจ้าไม่ดีเลยผมเล่าให้คนในรอบเช้าฟังนี่เป็นสิ่งที่ผมพูดจากความจริงใจนะครับผมพูดตรงๆว่าพระเจ้าอวยพรผมกับจันดาเยอะมากนะครับพระเจ้าอวยพรให้เรามีบ้านที่ดีอยู่มีรถที่ดีขี่เรามีโอกาสไปพักร้อนนะครับไปว่ายน้ำดูปลามีโอกาสกินอาหารดีๆอยู่ประจำประจำที่จริงแล้วเราก็ชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นบ้านดีรถดีพักร้อนวิวสวยๆอาหารอร่อยดีแต่ผมจะบอกให้นะครับผมไม่เคยติดกับสิ่งเหล่านั้นเลยผมไม่เคยมีความกระหายหิวสิ่งเหล่านั้นผมไม่เคยบอกว่าโอ้เดี๋ยวถ้าไม่ได้กินซูชิฉันจะตายไม่เคยมีเลยผมไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นทั้งที่พระเจ้าให้ผมแต่สิ่งที่ผมพูดกับพระเจ้าเป็นประจำก็คือว่าข้าแต่พระเจ้าสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ลูกกระหายหิวและอยากมีคือการทรงสถิตของพระองค์ขอพระองค์สถิตอยู่กับลูกขอการทรงสถิตอยู่กับลูกลูกแสวงหาพระพักของพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่ลูกบ้านที่ดีตำแหน่งการงานเงินทองการไปพักร้อนการได้มีโอกาสไปว่ายน้ำดูปลาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ลูกจะไม่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นลูกจะแสวงหาพระเจ้าเอเมนไหมครับขอให้เราเป็นคนในยุคนี้ที่เหมือนกับกษัตริย์ดาวิดดีไหมครับที่มีหัวใจที่พระเจ้าพอพระทัยหัวใจที่ให้พระเจ้าสุดใจหัวใจที่แสวงหาพระพักของพระเจ้าตลอดวันเวลาของเราอยากเข้าไปอยู่ใกล้พระเจ้าแม้แต่ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ก็พูดในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ19ไปถึง22บอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เราผ่านเข้าไปก็คือผ่านเข้าไปในการทรงสถิตนั่นเองม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่ก็คือพระเยซูเหนืออยู่หมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ใครครับใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีพระเจ้าบอกให้เราเข้าไปแสวงหาพระเจ้าดีไหมครับให้เข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าอยู่กับพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดบอกว่าเขารักพระเจ้าสุดใจเขาแสวงหาที่จะพบพระพักของพระเจ้าอยากอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเขาอยากที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยเขาทำบาปเขากลับใจอย่างรวดเร็วเขาทอมใจผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งกษัตริย์เขาก็ทอมใจมากพระเจ้าถึงได้ยกย่องเขาและเปิดสวรรค์อยู่เหนือชีวิตของเขาผมอยากหนุนใจให้พี่น้องเป็นคนแบบนี้ในยุคศตวรรษที่21เนี่ยเป็นผู้ที่มีหัวใจที่ถูกต้องแสวงหาพระพักของพระเจ้าหัวใจที่ทุ่มเทกับพระเจ้า 100% รักพระเจ้ามากกว่าของในโลกนี้เอเมนไหมครับพระเจ้าสัญญาบอกว่าถ้าเราเข้าไปใกล้พระองค์พระองค์จะเข้ามาใกล้เรานะครับพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลนะครับในหนังสือเอเสเคียลบทที่48ข้อ35บอกว่านครนั้นวัดโดยรอบได้ความยาวรวม9กิโลเมตรตั้งแต่นี้ไปนครนี้จะได้ชื่อว่าพระยาเวสถิตที่นั่นเยโฮวาชัมมาในภาษาฮีบรูพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นเราอยากจะเป็นนครนั้นดีไหมครับที่การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและอยู่บนชีวิตของเราอย่างหนาแน่นมากๆไม่ว่าเราจะไปที่ไหนสวรรค์จะเปิดที่นั่นการทรงสถิตของพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นเห็นการอัศจรรย์เห็นการเยียวยารักษาโรคเห็นชัยชนะที่นั่น
ให้เราเป็นเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดดีไหมครับอยากอวยพรคนอื่นนมัสการไม่อยู่แบบเห็นแก่ตัวรักคริสตจักรของพระเจ้าชอบที่จะนมัสการแสวงหาพระพักของพระเจ้าสุดหัวใจและพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเราไปที่ไหนเราจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปที่ไหนคนมองชื่อของเราบอกเอ๊ะทำไมเขาไม่เหมือนคนอื่นผมเพิ่งไปเที่ยวพักร้อนกับสมาชิก2ครอบครัวนะครับแล้วมีคำพูดคำหนึ่งที่2ครอบครัวนี้เขาพูดออกมาเป็นประจำที่เล่าให้ฟังเล่นๆตลกตลกไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับแปลกมากเราขับรถกันไป2คันรถแวนกับรถ SUV รถที่เป็นรถใหญ่ๆไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับทุกครั้งที่เราขับเข้าไปจะมีรถ2คันถอยออกมาพอดีทุกครั้งแล้วเราก็เข้าไปจอดโดยไม่ต้องรอที่จอดรถไม่ต้องเสียค่าจอดรถทุกครั้ง 100% ทุกครั้งแล้วสมาชิก2ครอบครัวนี้บอกว่าเพราะอาจารย์ดามาด้วยสวรรค์เปิดออกเปิดที่จอดรถให้เราจริงๆครับสวรรค์เปิดออกอาจารย์ดาเพิ่งไปว่ายน้ำมาไปดูปลาและอาจารย์ดาก็พูดกับสวรรค์บอกว่าพระเจ้าครั้งนี้ขอดูเต่าหน่อยยังไม่เห็นเต่าแม้แต่ตัวเดียวเรากำลังถอดหน้ากากแล้วนะจะขึ้นน้ำนะก็เดินจะขึ้นจากน้ำจะขึ้นฝั่งแล้วนะครับลูกชายของสมาชิกบอกว่าเต่าอยู่ตรงนี้ติดเราเลยเรารีบใส่หน้ากากลงไปเห็นเต่าอยู่หน้าเราเลยรีบถ่ายรูปไปเลยเต่าอยู่หน้าเราทันทีเห็นไหมครับสวรรค์เปิดออกไม่ว่าเราจะขออะไรเราก็ได้พระเจ้าช่วยจริงๆนะครับเห็นไหมครับพี่น้องเมื่อเราขอสิ่งใดพระเจ้าจะทรงอวยพรให้แก่เราเพราะว่าพระเจ้าประทานความโปรดปรานให้แก่เราเมื่อเรามีความโปรดปรานของพระเจ้านะครับจะสูงขึ้นสูงขึ้นในชีวิตของเราจะอยู่บนภูเขาของพระเจ้าเราไปที่ไหนจะเห็นการทะลุทะลวงพระเจ้าจะสนับสนุนเราเราจะไม่ต้องอยู่คนเดียวเพื่อนเขาทิ้งไปหมดแต่เรายังมีพระเจ้าอยู่กับเราจริงไหมครับเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดแม้เราไม่มีมนุษย์อยู่ข้างเราเรามีพระเจ้าอยู่กับเราเยโฮวาชัมมาพระเจ้าสถิตอยู่กับเราที่นั่น The Lord is there with us Jehovah Shammah mean The Lord is with us นะครับพระเจ้าสถิตอยู่กับเราและเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับเราใครล่ะจะกล้ามาสู้กับเราได้ยักษ์ใหญ่ก็จะแพ้เราจะมีชัยชนะในชีวิตอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นผู้ที่เปิดประตูสวรรค์ด้วยการร่วมธุรกิจในการอวยพรให้เราเป็นนักนมัสการพระเจ้าและมีหัวใจแบบกษัตริย์ดาวิดหัวใจที่ทุ่มเทพระเจ้าเต็มที่หรือหัวใจที่แสวงหาพระพักของพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์นะครับดูคำอธิษฐานของกษัตริย์นะครับในยุคนั้นว่าเขาอธิษฐานอย่างไรในหนังสือ2พงศาวดารบทที่6ข้อ19ถึงข้อ27บอกว่าแต่ขอพระองค์สนพระทัยในคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และในคำวิงวอนของเขาข้าแต่พระยาเวห์ข้าพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงสดับเสียงร้องและคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์เพื่อพระเนตรของพระองค์จะทรงเฝ้าดูพระนิเวศนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อสวรรค์เปิดออกพระเนตรของพระเจ้าจะมองชีวิตของเราเราเป็นพระนิเวศของพระเจ้าจริงไหมเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าพระองค์จะมองเราทั้งกลางวันกลางคืนคือสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสว่าจะตั้งพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่นเพื่อพระองค์จะทรงสดับคำอธิษฐานเมื่อเราเป็นพระนิเวศของพระเจ้าและเรามีกุญแจเปิดสวรรค์เราอธิษฐานสิ่งใดพระเจ้าจะทรงตอบซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะอธิษฐานต่อสถานที่นี้และขอพระองค์ทรงสดับคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์และของอิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานต่อสถานที่นี้ขอพระองค์เองสดับฟังจากที่ประทับของพระองค์คือฟ้าสวรรค์เปิดฟ้าสวรรค์ออกและเมื่อพระองค์ทรงสดับแล้วก็ขอทรงอภัยเมื่อชายคนไหนทำบาปต่อเพื่อนบ้านของเขาและถูกบังคับให้สาบานและเขามาสาบานต่อหน้าท่านบูชาของพระองค์ในพระนิเวศนี้ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์
และขอทรงดำเนินการและขอทรงพิพากษาผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์โดยลงโทษผู้ทำผิดและให้การกระทำของเขาตกบนศีรษะของเขาและตัดสินว่าผู้ชอบธรรมนั้นบริสุทธิ์โดยให้กับเขาตามความชอบธรรมของเขาถ้าอิสราเอลประชากรของพระองค์พ่ายแพ้ต่อศัตรูเพราะได้ทำบาปต่อพระองค์แล้วพวกเขาหันกลับมาหาพระองค์และยอมรับพระนามของพระองค์พี่น้องครับถ้าเราทำบาปเราต้องรีบกลับใจกลับมาหาพระเจ้าอธิษฐานและขอพระเมตตาเฉพาะพระพักของพระองค์ในพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์เมื่อเรากลับใจเหมือนกษัตริย์ดาวิดเมื่อเราทอมใจมาหาพระเจ้าเหมือนกษัตริย์ดาวิดเราขอสิ่งใดพระเจ้าจะเปิดสวรรค์ฟังและทรงอภัยบาปของอิสราเอลและประชากรของพระองค์และทรงนำเขากลับมายังแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานแก่พวกเขาและบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่และไม่มีฝนเพราะเขาทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์เห็นไหมครับอะไรล่ะครับที่ปิดฟ้าสวรรค์ครับบาปเมื่อเราดื้อด้านหัวใจแข็งกระด้างละทิ้งพระเจ้าดื้อด้านต่อพระเจ้าไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าทำตามใจตัวเองฟ้าสวรรค์จะปิดเราไม่เปิดสวรรค์แล้วเขาทั้งหลายได้อธิษฐานต่อสถานที่นี้ยอมรับพระนามของพระองค์และหันกลับจากบาปของเขาเมื่อพระองค์ทรงลงโทษเขาพวกเขาก็ขอทรงสดับในฟ้าสวรรค์และทรงอภัยบาปของอิสราเอลซึ่งเป็นผู้รับใช้และประชากรของพระองค์แล้วขอทรงสอนทางดีที่ควรจะดำเนินแก่พวกเขาและขอประทานฝนตกบนแผ่นดินของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานให้เป็นมรดกแก่ประชากรของพระองค์พี่น้องครับผมอยากจะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งคำถามที่ผิดในชีวิตคือทำไมพระเจ้าถึงให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับฉันนั่นเป็นคำถามที่ผิดทำไมพระเจ้าจึงไม่ปกป้องฉันจากสิ่งเลวร้ายนี้วันก่อนมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเสียชีวิตเขาตายยังกระทันหันเลือดออกในสมองพ่อแม่พี่น้องต่อว่าพระเจ้ากันอุตลุดเลยพระเจ้าทำไมยอมให้ลูกฉันตายทำไมพระเจ้าเลวอย่างนี้ผมจะบอกให้นะครับคำถามนั้นผิดคำถามที่ถูกต้องคือทำไมพระเจ้าปกป้องเราไม่ได้พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้นำสิ่งชั่วร้ายมาให้แก่มนุษย์สิ่งชั่วร้ายมาแตะต้องเราเพราะเราเองล่ะไปปิดสวรรค์เพราะเราทำบาปชั่วพระเจ้าช่วยเราไม่ได้พระเจ้าไม่สามารถปกป้องเราได้เมื่อเราหัวใจไม่ถูกต้องแข็งกระด้างต่อพระเจ้าและจิตใจดื้อด้านต่อพระเจ้าพระเจ้าปกป้องเราไม่ได้ผมอยากจะหนุนใจคนไทยคนลาวและคนเขมรต่อไปนี้แทนที่จะต่อว่าพระเจ้าเราถามตัวเองดีกว่าว่าข้าพเจ้าต้องทำอะไรให้พระเจ้าสามารถปกป้องข้าพเจ้าได้และคำตอบคือต้องกลับใจจากความบาปเลิกทำบาปพระเจ้าถึงจะปกป้องเราได้เอเมนไหมครับทุกคำพูดที่ผมพูดในคำสอนนี้สำคัญหมดเลยอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มีหัวใจที่ถูกต้องนะครับผมไม่ทราบว่าท่านคิดยังไงสำหรับผมนะครับผมขอเป็นเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดในยุคนี้แต่เรื่องเดียวที่ผมขอไม่ทำคือเรื่องบัตชีบาคือเรื่องอูริยาผมไม่ขอไปทำผิดประเวณีแต่ผมอยากจะมีหัวใจที่แสวงหาพระเจ้าสุดใจและแสวงหาพระพักของพระองค์เอเมนไหมครับหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ข้อ6บอกว่าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนท่านว่าจงกระทำให้ของประทานของพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าจงเอาพัดไฟที่อยู่ในชีวิตของเราซึ่งมีอยู่ในตัวท่านผ่านการวางมือของข้าพเจ้านั้นรุ่งเรืองขึ้นคือทำให้ไฟของพระเจ้ารุ่งเรืองขึ้นในชีวิตของเราผมสังเกตอย่างนึงนะครับถ้าเราอยากจะมีหัวใจแบบกษัตริย์ดาวิดนอกจากเราตัดสินใจแล้วเราต้องการไฟของพระเจ้ามาช่วยเราที่จะล้างไอ้เนื้อหนังมันออกไปถ้าเราไม่มีไฟนะครับเนื้อหนังมันจะแรงไฟมาเผาผลาญเนื้อหนังของเราเอเมนไหมครับใครอยากจะอธิษฐานร่วมกับผมว่าขอพระเจ้าช่วยให้เรามีหัวใจแบบกษัตริย์ดาวิดบ้างอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกอยากมีหัวใจ
ที่แสวงหาพระองค์สุดหัวใจหัวใจที่แสวงหาพระพักของพระเจ้าตลอดวันเดือนปีที่ข้าพเจ้าอยู่ในโลกนี้ลูกรักการทรงสถิตลูกรักนมัสการถวายเกียรติแด่พระองค์รักคริสตจักรของพระองค์บ้านของพระองค์คริสตจักรต้องดีกว่าบ้านของลูกลูกจะกลับใจง่ายๆและแสวงหาพระพักของพระองค์เสมอขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานหัวใจนี้ให้แก่ข้าพเจ้าหัวใจแบบที่ดาวิดมี A man after God's own heart หัวใจที่พระองค์พอพระทัยขอพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับอยากจะหนุนใจให้ท่านมอบชีวิตให้แก่พระเจ้าพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนวันหนึ่งก็ต้องตายจริงไหมครับไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าแต่คำถามก็คือว่าเมื่อตายแล้วเราไปไหนสำหรับคำสัญญาของพระเจ้าคือเมื่อตายแล้วเราจะไปอยู่สวรรค์เพราะความบาปของเราได้รับการยกโทษพี่น้องครับพระเยซูพิสูจน์คำสัญญานี้โดยที่เมื่อพระองค์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนและวันที่สามพระองค์กลับขึ้นมากลับเป็นขึ้นมาจากความตายเดินอยู่บนโลก40วัน40คืนต่อหน้าคนมากกว่า500คนไม่ใช่เรื่องอิงนิยายไม่ชื่อเรื่องปรัมปราไม่ใช่เรื่องเหมือนกับที่คนเขียนแต่งหนังสือขึ้นมาแต่เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์พระเยซูพิสูจน์แล้วว่าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายได้ฉันใดเราที่เป็นคริสเตียนเราก็สามารถที่จะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์มีร่างกายใหม่เป็นร่างกายทิพย์ในสวรรค์ได้เมื่อท่านเชื่อพระเยซูแล้วไปสวรรค์วันนั้นท่านจะไม่แก่อีกแล้วท่านไม่ต้องไปย้อมผมไม่ต้องไปปลูกผมท่านไม่ต้องไปหาศัลยกรรมตกแต่งดึงหน้าท่านจะมีร่างกายทิพย์และร่างกายที่อ่อนวัยตลอดเวลาไม่มีคำว่าแก่อีกต่อไปและในสวรรค์นั้นจะไม่มีความตายไม่มีการสาปแช่งความยากจนไม่มีการเช็ดน้ำตาท่านไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปเพราะเป็นที่ที่ไม่มีความทนทุกข์ทรมานไม่มีผีร้ายวิญญาณชั่วอยู่ที่นั่นไม่มีคนชั่วร้ายอยู่ที่นั่นที่จะมาโกงเงินท่านมาแกล้งท่านที่นั่นจะเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าอยากหนุนใจให้พี่น้องคนไทยคนลาวและคนเขมรที่ฟังคำสอนนี้ต้อนรับพระเยซูและไปสวรรค์ร่วมกันกับผมนะครับวันหนึ่งเราจะไปเจอกันที่สวรรค์แต่ในโลกนี้พระเจ้าเปิดสวรรค์ได้และเทพระพรลงมาให้กับท่านได้ถ้าท่านดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าแล้วผมก็มีประสบการณ์มาแล้ว38ปีว่าพระเจ้าเปิดสวรรค์บนชีวิตของผมขอเชิญท่านอธิษฐานว่าตามผมต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอมอบชีวิตให้แด่พระองค์ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปได้ทำผิดมาในชีวิตลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระเจ้ายกโทษบาปล้างความบาปของลูกโดยพระโลหิตของพระเยซูข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าจอมเจ้านายพระผู้ช่วยให้รอดขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ตายไถ่บาปให้แก่ลูกขอเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตมานั่งในบัลลังก์ชีวิตของลูกลูกขอกลับใจเดินกับพระองค์ขอประทานขอพระองค์ประทานหัวใจใหม่หัวใจเหมือนกษัตริย์ดาวิดหัวใจที่แสวงหาพระเจ้าสุดใจเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแสวงหาพระพักของพระองค์
ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รับลูกมาเป็นส่วนในครอบครัวของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาในโลกนี้เราก็ยังอยู่ในเนื้อหนังและเราก็ต้องต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณคือเนื้อหนังของเราอยากจะพาเราไปทำบาปและมารซาตานก็อยากจะทดลองเราดึงเราไปทำบาปดังนั้นเราถึงต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราที่เราจะไม่ตกเข้าไปในความบาปไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามท่านอย่านึกว่าผมวิเศษวิโสมาจากไหนนะครับแม้แต่ตัวผมเองผมก็ต้องสู้กับเนื้อหนังนะครับระยะนี้ผมก็ต้องสู้เหมือนกันที่ผมจะต้องให้อภัยคนที่เขาทำให้ผมเจ็บช้ำระกำใจนะครับเขาแกล้งผมบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมรู้นะครับว่าบางทีผมโกรธแล้วไม่ให้อภัยแต่ผมก็ต้องกลับใจให้อภัยคนเหล่านั้นที่เขาทำให้ผมเจ็บช้ำระกำใจพี่น้องครับบางทีความบาปนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าเราไปเล่นการพนันไปขโมยไปฆ่าคนไปปล้นธนาคารนะบางทีแค่ไม่ให้อภัยคนเนี่ยก็เป็นความบาปแล้วแล้วผมเองก็ต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นเพราะแต่ละวันก็มีคนที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกไม่พอใจเพิ่งเกิดขึ้นสุดร้อนเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นชื่ออุดรใครเคยได้ยินคำว่าอุดรไหมก๋วยเตี๋ยวอุดรอ่ะอุดงอุดงอุดงนะครับอุดงไม่ใช่ไม่ใช่อุดงอุดงไม่ใช่อุดรธานีนะครับแล้วพี่น้องครับมีคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังผมนะครับเป็นคนจีนนะครับว่าผมอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผมเดินเดินเข้าไปเนี่ยแล้วก็ต่อว่าผมผมหันไปมองหน้าเขาแล้วผมคิดยังไงในใจรู้ไหมคุณรู้แบบว่าผมสายดำดั้งสามเนี่ยคุณรู้ไหมว่าถ้าผมโกรธขึ้นมาผมซัดคุณเนี่ยคุณจะสู้ผมยากมากเลยนะครับผมยังเตะได้ผมยังต่อยได้นะครับแต่สารทันใดนั้นพระวิญญาณก็บอกว่าให้อภัยเขาเถิดผมยอมรับว่าตอนนั้นมันโกรธหน้ามืดขึ้นมาฉันไปทำอะไรให้คุณผมก็ฉันก็เดินอยู่ในแถวดีๆเนี่ยคุณมาว่าฉันข้างหลังเนี่ยนะครับเห็นไหมบางทีเรื่องเล็กๆเหล่านี้เราก็ต้องกลับใจให้อภัยคนที่เขามาว่าเรามาทำให้เราไม่พอใจนะครับเราทุกคนก็ต้องกลับใจทุกวันเพราะเรายังอยู่ในเนื้อหนังแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระวิญญาณคอยเตือนใจเราและคอยให้กำลังใจเราที่เราจะกลับใจง่ายๆอเมนไหมครับดังนั้นคริสตจักรถึงต้องการเชิญพระวิญญาณเข้ามาแตะต้องพวกเราเผาสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเรานะครับฮาเลลูยาสวัสดีครับผมกาจันดาดีใจมากครับที่ได้เห็นพี่น้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเติบโตในความรักของพระเจ้าเวลาผมและจันดาเห็นชีวิตของพี่น้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคนป่วยได้รับการเยียวยารักษาครอบครัวได้รับการฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้แตะใจเรามากพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และพระองค์ทรงอยู่ในท่านด้วยในหนังสือ1ยอห์นบทที่4ข้อ4พระคัมภีร์บอกว่าลูกที่รักท่านมาจากพระเจ้าและได้ชนะคนพวกนั้นเพราะพระองค์ทรงอยู่ในท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นซึ่งอยู่ในโลกไม่ว่าท่านจะต้องเผชิญปัญหาอะไรก็ตามในโลกนี้อย่าหมดหวังนะครับเชื่อเสมอว่าพระเจ้าสามารถช่วยท่านได้ครับค่ะถ้าหากว่าพี่น้องต้องการให้อธิษฐานเผื่อหรือต้องการที่ปรึกษาท่านสามารถโทรติดต่อที่โบสถ์ของเราได้พวกเราและทีมงานพร้อมที่จะอธิษฐานกับท่านค่ะเราเชื่อในพระคุณของพระเจ้าบนชีวิตของท่านพระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเราจากปัญหาต่างๆที่เราคิดว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้และเรารู้ว่าพระเจ้าก็ต้องการที่จะปลดปล่อยท่านเช่นกันพวกเรารักพี่น้องมากนะคะแล้วเราอยากเห็นพี่น้องมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องนะคะ